ใหม่สุคนธวาร่ำไห้ลูกเป็นโรคพร่องเอนไซม์ G6PD รักษาไม่หายจากกรณีล่าสุดใหม่สุคนธวานั้นก็กลั้นน้ำตาไม่อยู่หลังลูกชายน้องชินะลืมตาดูโลกได้4วันมีภาวะตัวเหลืองต้องอยู่ในตู้อบโดยงานนี้สาวใหม่ได้โพสต์ข้อความระบุว่าอัปเดตลูกชายหน่อยตอนนี้มีภาวะตัวเหลืองนะคะแต่ไม่ต้องห่วงค่ะเพราะอยู่ในตู้อบแล้วปลอดภัยดีสาเหตุมาจากเลือดของลูกกับแม่คนละกรุ๊ปและน้ำนมแม่ยังไม่มาลูกขาดสารอาหารเลยเป็นปกติที่จะเกิดอาการแบบนี้ได้ค่ะอย่าตกใจกันนะคะไม่ต้องห่วงค่ะเดี๋ยวน้องอยู่ตู้24ชั่วโมงอย่างต่ำแล้วจะออกมาทักทายกันใหม่นะคะขอบพระคุณที่เป็นห่วงค่ะล่าสุดใหม่สุคนธวาเกิดนิมิตได้เปิดใจว่าสาเหตุที่ต้องผ่าคลอดเพราะลูกชายน้องชินะไม่กลับหัวแต่การผ่าตัดก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีท่ามกลางน้ำตาแห่งความโล่งใจของคุณสามีดีเจต้นสรพงษ์ซึ่งวันนี้เป็นวันที่5หลังคลอดและเตรียมตัวออกจากโรงพยาบาลเพื่อไปพักฟื้นต่อที่บ้านโดยคุณแม่ลูกอ่อนใหม่ได้เผยว่าแม้ว่าตนจะไม่มีโอกาสได้รับการดูแลและความรักจากแม่แท้ๆแต่มั่นใจเลี้ยงลูกชายคนแรกได้ด้วยสัญชาตญาณตั้งใจให้นมลูกเองเพื่อเชื่อมสายใยและสุขภาพของลูกพร้อมบอกถึงข่าวจากทีมแพทย์ล่าสุดพบว่าลูกชายตรวจพบเป็นโรคพร่องเอนไซม์ G6PD ซึ่งจะทำให้มีตัวเหลืองและจะเป็นโรคประจำตัวไปตลอดชีวิตไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้คาดว่าเป็นกรรมพันธุ์ถ่ายทอดมาจากฝั่งทางบ้านตนแต่ไม่กังวลเพราะได้เช็คข้อมูลก็พบว่ามีเด็กจำนวน7ใน10รายสามารถเป็นได้เพียงแต่ต้องระวังการกินของลูกนั่นก็คือประเภทถั่วและเบอร์รี่คุณแม่มือใหม่ยอมรับว่าต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการกินของตัวเองด้วยเหตุผลกลัวตกค้างในน้ำนมไปหาลูกมองบวกโชคดีที่ตนทำบุญบ่อยเลยไม่วิตกกังวลถือลูกชายเป็นของขวัญที่เบื้องบนส่งมาให้วันเกิดวัย39ปีพร้อมทั้งโอนเงิน 100,000 บาทให้คุณพ่อเป็นการทำบุญกับพระในบ้านพร้อมประกาศงดทักขอเงินหากไม่ใช่คนนามสกุลเดียวกันกับตนส่วนสินค้าตนที่ติดปัญหาจัดส่งล่าช้าวอนลูกค้าเข้าใจเพราะตนมาคลอดลูกไม่มีเจตนาโกงใครและบริสุทธิ์ใจถึงโพสต์ให้ทุกคนเข้าใจคาดหลังทุกอย่างเข้าที่จะทยอยจัดส่งให้ทุกออเดอร์แน่นอนทั้งนี้คุณแม่มือใหม่ยังบอกว่าตั้งใจพัก1ปีและพร้อมลุยมีลูกเพิ่มทันทีตามเป้าหมาย3คนโดยหากวิธีธรรมชาติไม่ติดก็อาจพึ่งทางการแพทย์ทำลูกแฝดต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิก